างนี้ใช่ไหมเยี่ยมมากสดๆเลยเป็นยังไงคะวันนี้ยิ่งใหญ่มากการเปิดตัวพี่เพชรจริงก็เหมือนกับเป็นไอเดียของเราอะไรเงี้ยแต่ก็จริงก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้บริหารช่อง3ทุกคนเลยที่แบบว่าเหมือนกับทำให้ความฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาแบบว่าเราอยากให้มีการแบบมาดูละครตอนหนึ่งที่โรงหนังเหมือนกับว่าเรามาเป็นการ์ล่าไนท์ของโรงหนังแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนักข่าวด้วยแฟนคลับทุกคนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่มาในงานขอบคุณทุกคนมากเลยกับตอนแรกตอนนี้ขึ้นติดเพลนแล้วค่ะจริงเร็วมากนะติดเพลนเพราะว่าทุกคนอยู่ที่นี่หมดไงมันติดไม่ได้มันต้องติดเมื่อกี้แบบให้ทุกคนปั่นใช่ไหมคะเรียนนั่นแหละปั่นกันเข้าไปครับดีครับเราชอบแม่แอนพูดอะไรไม่ค่ะได้มาเรียกว่าประกบคู่ของเราเลยที่มันแบบสร้างตำนานอีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะแล้วมันก็เป็นอีกรสชาตินึงซึ่งไม่เหมือนกับรูปแบบที่เราเคยเล่นแบบนวนิยายเป็นแบบว่าในยุคที่เราเคยเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรสชาติเหมือนเดิมแต่ก็แปลกใหม่ต่างเป็นเห็นความแปลกใหม่เปิดมาเหมือนฟิวสีภาพมุมภาพจะไม่เหมือนละครคือเป็นความตั้งใจของเราทุกคนเลยคืออยากให้คนดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนพูดคำนี้นะว่าแบบเฮ้ยนี่คือหนังละครอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีใครดูแล้วบอกว่าเออนี่เป็นหนังนี่แฮปปี้ละความสุขละภูมิใจความตั้งใจใช่ครับมีนเปิดตัวมาเป็นซุปตามาเลยครับอ๋อครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นนะที่ต้องเล่นเป็นซุปตาด้วยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะดูหนังอินกับบทขนาดไหนถ่อมตัวเรื่องเผื่อถ่อมตัวแม่แง่หนูว่าเดี๋ยวพี่เบาๆในวันนี้ขึ้นไปบุกเต้นนำเมื่อกี้ประกบพี่บุรินโชว์ลีลาเอาเพลงเพลินมาแล้วบรรยากาศไม่ได้เห็นแค่มาแบบก็ลองดูได้ใช่ไหมล่ะได้ใช่ค่ะพูดถึงมิ้นท์ค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้นี่ยังไม่ออกมาไงค่ะพี่ก็เลยยังไม่รู้สนุกมากแล้วก็อย่างที่พี่เคยบอกมันเหมือนเวลาไปถ่ายไม่ได้เหมือนถ่ายละครแต่แบบเหมือนถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนังภาพสวยทุกอย่างแบบใหม่รู้สึกว่าไปถ่ายแล้วเรื่องนี้ได้มุมมองอะไรเยอะมุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามหานักบทอะไรยังไงเลยใช่ไหมนักบทลูน่าค่ะก็เป็นคู่จิ้นกับฮาโลเป็นแฟนฮาโลแล้วก็เราจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็ตัดสินใจอะไรที่คิดก็ถูกก็ตรงไปเลยเราจะมาตีคู่กับคู่ในตำนานเขายังไงบ้างคู่เราในเรื่องในเรื่องของจะเป็นแบบว่าลืมพี่ริวคือไม่ต้องบอกเลยว่าใครเขียนบทแอบผู้หญิงที่ไหนชอบพระเอกกันหมดรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชอบพระเอกกันหมดเขียนบทเองก็คือจริงอยากให้คนเห็นเหมือนกับว่าทั้งสองเจเนอเรชันนี่แหละทั้งรุ่นผมแล้วก็รุ่นของมีนกับมิ้นเนี่ยคือว่าจริงแล้วเหมือนกับว่าโอเคเราอาจจะมีที่มาคนละแบบผ่านอะไรมาคนละแบบแต่สุดท้ายแล้วพอเราต้องมาทำงานด้วยกันเนี่ยเราต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันมากแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เหมือนว่าก็คือร่วมมือกันช่วยเหลือกันคือไม่ว่าจะรุ่นไหนถ้าทุกคนมีความตั้งใจอยากให้งานดีเราก็เพราะว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าตอนแรกนี่แขกรับเชิญมาแบบทุก5นาทีเลยจริงป่ะคะก็ต้องรอดูเฉพาะตอนแรกนะเฉพาะตอนแรกพูดได้เลยค่ะตอนพรุ่งนี้มีเรื่อยๆแต่ว่าจะเยอะจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยว่าการตัดสรรนี่ยากไปสักนิดหน่อยแบบว่าเพราะว่าแต่ละคนก็คือแบบเกณฑ์กันมาคิดว่ายากนะเพราะว่าบางทีนะแบบเฮ้ยแกแบบแบบยาบอกว่าทำไม่ได้เลยนะเนี่ยจงต้องเป็นต้องแบบจะเอาคนนี้เข้าไปตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเรื่องนี้อย่างตัวริวธีรเดชกับพี่แคนธีรเดชแตกต่างกันยังไงก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวผมแล้วแหละไม่ใช่ตัวแอร์อะไรแต่ว่าเหมือนว่าผมอยากให้คนเทียบเคียงได้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าริวเนี่ยก็มีความคล้ายๆพี่เคนนะคนชมเขามีความมีสามารถที่จะเป็นเคนธีรเดชได้แล้วในการแคทน้ำฟ้าก็อยากให้คุณชมหรือนี่พี่แอร์อะไรคืออยากเขาเรียกว่าสร้างความสับสนและคลุมเครือนิดหน่อยชอบเยอะมากแต่ก็เยอะไม่ได้หน่อยเยอะคืออยากให้คนเดาเอ๊ะนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเอ๊ะหรืออันนี้ไม่จริงหรืออันนี้พี่เขาคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่าทำการปรับแก้หรือว่าเพิ่มเติมมีครับมีเราก็จะดูอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆหลายอย่างก็ไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายคือแอนเขาก็มีส่วนร่วมเยอะจริงๆแล้วผมก็อยากได้ส่วนร่วมจากเขาด้วยในฐานะที่เขาแบบเป็นนักแสดงมาก็ตัวเขาก็มีบทบาทอยู่เรื่องก็แบบมั
ตรงนี้ในมุมผู้หญิงนะเคนลองเพิ่มตรงนั้นตรงนี้สิซึ่งผมก็จะแบบโอเคกลับไปคิดโจทย์มาอะไรแล้วก็จะเอามาขายเขาเลยนะต้องขายเลยนะขายงานเขาเลยนะว่าเฮ้ยแอนงานที่มีน่าสนใจแล้วเราว่าอย่างนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยก็จะมีหลายซีนที่แบบว่าเกิดจากสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาจากด้วยสิ่งที่เป็นผมและสิ่งที่เป็นตัวของแอนอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วบทก็บอกปากเปล่าเลยนะที่มีในแดนคือหน้าเซตเลยแก้กันเลยใช่หน้าเซตเลยผมก็จะเขียนออกมาแหละแต่แบบคือลายมือผมมันจะเหมือนแบบเด็กป.4 นิดนึงแอนก็จะแบบว่าแอนอ่านไม่ออกคิดบอกเลยละกันแหละโอเคบอกเลยได้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอะไรหมดทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะพี่เพชรก็คือน่ารักเลยจริงๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการนะมันก็คล้ายๆกันกับในเรื่องด้วยคือแบบคือผมเองก็ไม่เคยได้แบบว่าคือแบบมาร่วมงานกับเจนใหม่ๆอย่างนี้อะไรเราคุยกับเขาแล้วคือจริงๆเราจะรู้สึกเลยว่าเด็กรุ่นนี้จริงๆก็ถามมันเก่งกว่ารุ่นเราเยอะเลยนะคือเขาโตกว่ามีใช่รอบด้านมากความสามารถอะไรก็เยอะกว่าทำทุกอย่างได้หมดอย่างที่ผมทำไม่ได้เลยใช่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 คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคือน้องมีนี่มานี่คือแบบมีนหรือเล่นกีตาร์ครับก็เล่นเลยเล่นส่งให้เขาร้องเพลงให้เต้นนี่แหละคือแบบเป็นสิ่งที่ผมทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าโอเคแต่สุดท้ายเรื่องที่ผมบอกผมพยายามจะพูดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราในฐานะนักแสดงโอเคเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราแข่งกันหรือเปล่าอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือทุกคนอะร่วมมือกันได้แล้วก็สามารถว่ารุ่นไหนเราก็สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันได้แล้วช่วยเหลือกันได้อะไรเป็นละครฟิลคูลแล้วน้องๆเราได้ทำงานกันพี่เป็นไงบ้างมีความคงความจริงแรกๆเป็นไงคุณพิ้นเป็นไงบ้างก็ปกติที่จริงติดตามละครพี่เคนเนียอะไรอยู่แล้วพอได้ร่วมงานก็ยิ่งปลื้มค่ะรู้สึกแบบภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้แล้วก็ได้เล่นพี่คือพี่น่ารักมากแล้วก็ในละครอ่ะมันยังไงนอกกองก็รู้สึกมันอย่างนั้นสนุกมากมันผมว่าร่วมงานไม่ยากเลยนะง่ายมากๆใครที่ลองคิดว่าอุ๊ยตอนแรกเราคิดว่าร่วมกับซุปตาระดับเนี่ยจะทำงานยากไหมจะแบบกังวลอะไรแบบง่ายมากทุกคนเป็นกันให้ความเป็นกันเองเอาจริงเราสองคนทำงานกับมีนยากกว่าอีกเราเล่นเนี่ยแล้วผมก็จะเป็นที่แบบโดนแซวงานโดนแซวโดนจีบโดนกัดจากพี่อย่างเงี้ยนะครับก็ฝากความเห็นใจพี่นะครับอันนี้คนเมื่อกี้ผมพูดถูกไหมคนรุ่นใหม่เนี่ยเขารอบด้านกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้นะตัวเรียกว่าการละลายพฤติกรรมดูใช่ไหมใช่คือแอนเขาจะคอยละลายพฤติกรรมมีตลอดเออก็ลวนลามน้องเป็นที่ดีของพี่แอนลวนลามน้องใช่ไหมไม่มีเลยแหมแล้วก็แบบว่าเอ็นดูมากกว่าเลยชอบนะก็แบบกล้าหาญไงเข้ามาคุยนู่นออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีอะไรมาแลกเปลี่ยนเราก็ชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลินดีจริงๆคาดหวังกับคนดูยังไงบ้างคะพี่เคนสำหรับตอนแรกคือจริงก็อยากให้คนดูแบบสนุกนี่แหละคือผมทำงานมาคือไม่ได้อยากให้คนมาเครียดกับสิ่งที่ผมทำอยากให้คนรู้สึกสนุกมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยครับก็เวลาดูก็ได้เห็นนักแสดงรับเชิญปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจซิทแบ็ครีแลกซ์แล้วก็เอนจอยใช่ดูนักแสดงรับเชิญเราก็ว่าคุ้มแล้วนะแต่แต่ละคนกับบางคนก็หายไปนานกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็แบบเป็นอะไรที่แบบเราดูแล้วก็แบบน่ารักเนอะคิดถึงคู่นี้เนาะคิดถึงให้เขาอยากมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันแต่ว่าจะเจอในรูปแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่คนเรียกว่าแฟนๆได้หายคิดถึงแอนเชนฝากอะไรละคะก็ตอนแรกแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบใช่ไหมต้องทำยังไงนะไหนรุ่นใหม่บอกครับผมเขาต้องทำยังไงก็ต้องแชร์ออกไปครับไม่ทวิตก็แฮชแท็กเลยครับไม่ไปบอกต่อด้วยไม่ต้องดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ